จารย์ติ๊กคะเมนูนี้เรียกว่าอะไรคะที่เรากำลังทำกันเป็นแกงอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอายำเคอรี่อายำเคอรี่ค่ะอายำคืออะไรคะอาจารย์อายำหมายถึงไก่ค่ะแปลว่าไก่นะคะเคอรี่ก็คือแกงทั่วๆไปก็คือแกงไก่ใช่ไหมคะอาจจะเรียกว่าแกงกะหรี่ไก่ก็ได้นะคะแบบบูนายนะคะเพราะว่าอาจจะมีอะไรที่พิเศษกว่าคนไทยนะคะแต่ว่าคล้ายๆกันก็คือใส่เนื้อไก่แล้วก็ใส่ตัวมันฝรั่งนะคะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะที่ลูกเปิดอธิบายหน่อยส่วนผสมส่วนแรกนี่ก็คือส่วนผสมที่เราเรียกว่าเครื่องแกงนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเขามีหอมกระเทียมนะคะมีขิงมีพริกชี้ฟ้าแดงแต่ว่าเพิ่มสีเหลืองคือขมิ้นนะคะมีเครื่องเทศก็คือลูกผักชียี่หร่านะคะแล้วก็เติมกะปิไม่แบบนี้มีกะปิมีกะปิค่ะแล้วก็มีเพิ่มความมันก็คือใช้เฮสนัทนะคะอันนี้คือพื้นฐานนี่คือเม็ดเฮสนัทนะคะสำหรับเราจะมาเพิ่มความมันเม็ดกลมๆเนี่ยนะคะเอาละนะคะตัวนี้ทั้งหมดโขลกเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นถ้วยนี้ค่ะเทคนิคเหมือนเดิมก็ได้นะคะใช้เครื่องปั่นปั่นแล้วก็มาคั่วให้มันแห้งสักนิดนึงนะคะก็ได้ตัวที่เป็นเครื่องแกงไปแล้วนะคะได้เครื่องแกงแล้วค่ะเสร็จแล้วเราเนื้อสัตว์เราใช้สะโพกค่ะสะโพกค่ะสะโพกทั้งชิ้นเนี่ยตัดครึ่งเท่านั้นเองนะคะก็ยังเป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่นะคะค่ะแล้วก็มันฝรั่งก็ผ่านะคะปอกเปลือกออกอันนี้เราแช่น้ำเพื่อไม่ให้ดำก็ใส่เกลือเล็กน้อยอันนี้ต้มแล้วยังคะยังไม่ต้มค่ะอันนี้ยังดิบอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเผื่อปอกแล้วทิ้งไว้โดยที่ไม่แช่น้ำเนี่ยมันจะดำนะเราก็แช่น้ำสักหน่อยหนึ่งนะคะในน้ำก็ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนะจะช่วยทำให้ความดำไม่ดำง่ายนะคะตายังคงสีเหลืองสวยนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะเรามีน้ำมันพืชเนี่ยช่วยเวลาผัดเครื่องแกงนะคะน้ำแกงใช้กะทิไม่ข้นมากนะคะแล้วก็มีเพิ่มสิ่งที่ไม่เหมือนคนไทยนะคะก็จะมีใส่อบเชยใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่ข่าเป็นตัวของสมุนไพรที่เพิ่มกลิ่นหอมขึ้นนะคะอันนี้คือไม่เหมือนก็ต้มเคี่ยวไปรวมเคี่ยวไปพร้อมกันค่ะนั้นในแกงกะหรี่ไทยจะไม่เห็นนะคะตัวนี้อันนี้สุดท้ายเจียวหอมนะคะอาหารอิสลามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเอาหอมโรยหน้าในอาหารหลายๆจานอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะในแกงนี้ก็จะโรยหน้าด้วยหอมอาหารจานนี้เราเรียกว่าอายำเคอรี่นะคะสำหรับอายำเนี่ยก็หมายถึงเนื้อไก่นั่นเองนะคะอายำเคอรี่รวมกันก็คือแกงไก่นะคะความแปลกของแกงไก่ของบูนายเนี่ยก็คือจะเป็นแกงซึ่งมีลักษณะของการใส่เครื่องเทศสมุนไพรลงไปนะคะแล้วก็มีการใส่เครื่องเทศสดด้วยปกติแกงไก่ของเราจะไม่ใส่เครื่องเทศสดแต่นี่จะใส่เครื่องเทศสดด้วยใส่ตะไคร้นะคะแล้วก็มีการใส่ข่านะคะแล้วก็อบเชยลอยลงไปนะทำให้เกิดความหอมที่เพิ่มขึ้นนะคะมาเริ่มทำนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยนะคะขอเครื่องแกงเลยนะคะค่ะเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันพืชลงไปสักนิดนึงนะคะค่ะเปิดไฟนะคะอันนี้เราเปิดไฟแรงก่อนนะให้ช่วงแรกเพื่อให้ร้อนอย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งค่ะร้อนน้ำมันร้อนนิดนึงนะคะค่ะค่ะนะรอให้น้ำมันร้อนนิดนึงนะคะใส่เลยค่ะหมดไหมใส่หมดค่ะใส่หมดค่ะวันนี้เราไก่ครึ่งกิโลนะคะค่ะช่วงแรกจะเปิดไฟแรงก่อนนะคะเพื่อที่จะดึงน้ำมันความหอมจากตัวพริกออกมานะคะค่ะก็ผัดกันเห็นไหมคะเริ่มมีกลิ่นหอมละนะคะผัดให้หอมเลยค่ะ
กลิ่นไม่เหมือนเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ไม่มีกลิ่นกะปิแต่ตอนนี้มีกลิ่นกะปิออกมาะนะเค็มๆนะคะมีกลิ่นเค็มๆค่ะนะคะพอได้ที่แล้วเราจะหรี่ไฟลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนนะคะค่ะเอาให้หอมชุนๆเลยค่ะนะคะค่ะนะคะทีนี้เราก็ใส่เนื้อไก่ค่ะในไก่นะคะค่ะใส่ลงมาเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยสมุนไพรเลยค่ะเครื่องเทศสมุนไพรใส่ลงมาเลยค่ะนะถ้วยใบนั้นค่ะใส่ลงมาเลยค่ะค่ะผัดให้เข้ากันค่ะปรุงรสที่ของอาหารบรูไนเขาส่วนใหญ่จะใช้น้ำตาลน้ำตาลปี๊บค่ะเพราะว่าเขาใช้เพราะว่าน้ำตาลปี๊บเนี่ยจะให้ความหอมนะคะก็คือน้ำตาลจากต้นพามต้นตาลเนี่ยค่ะจะให้ความหอมนะคะปาล์มทั้งหลายแหล่ค่ะจะมีความหอมแล้วก็ไม่หวานแรมเท่ากับน้ำตาลทรายค่ะนะคะแต่ถ้าเผื่อไม่มีจำเป็นต้องใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเราก็ลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งนะคะเพราะน้ำตาลทรายจะหวานมากเกินไปนะคะตอนนี้จะเห็นว่าเนื้อไก่เนี่ยจากใสๆเนี่ยจะเริ่มเป็นขาวขุ่นๆแสดงว่าบางส่วนสุกแล้วนะคะมีความสุกบางส่วนนะคะรอให้มันแห้งสักนิดหนึ่งนะคะค่ะเขาเรียกว่าทำให้รัดตัวนะคะไม่งั้นเนี่ยเนื้อไก่สมัยใหม่เนี่ยจะยุ่ยง่ายนะคะก็ทำให้เนื้อไก่รัดตัวสักนิดหนึ่งให้เครื่องแกงเข้าเนื้อด้วยไหมแล้วก็เข้าเนื้อด้วยค่ะเข้าเนื้อด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นไก่ไทยเนี่ยนะคะอย่าผัดนานเดี๋ยวจะแข็งกระด้างนะคะเราก็เติมค่ะตอนนี้เติมกะทิเลยค่ะกะทิค่ะเติมกะทิเลยครึ่งหนึ่งค่ะค่ะพอไหมคะพอแล้วค่ะเติมครึ่งหนึ่งก่อนนี่เป็นหัวอันนี้เป็นหัวหางค่ะผสมกันผสมกันค่ะนะคะเราเติมครึ่งหนึ่งก่อนพอรอเดือดแล้วเราจึงจะใส่เครื่องปรุงรสทำไมนั้นไม่ใส่เครื่องปรุงรสตั้งแต่ต้นเพราะว่าเดี๋ยวน้ำตาลจะรัดตัวนะคะทำให้ตัวไก่เนี่ยแข็งกระด้างเกินไปในบางส่วนนะคะนั้นเราจะใส่กะทิไปเพื่อที่จะทำให้เกิดความนุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเราเดือดอีกครั้งหนึ่งก็จะเติมส่วนที่เป็นเครื่องปรุงรสค่ะขอเปิดไฟแรงค่ะพอแค่สุกค่ะนะคะสัก 50% นะคะค่ะค่ะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะเพราะความร้อนจะช่วยทำให้น้ำตาลละลายได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะค่ะขอน้ำตาลค่ะค่ะน้ำตาลเลยค่ะใส่หมดได้เลยค่ะนะคะค่ะแล้วก็เกลือค่ะค่ะใส่เลยค่ะขอช้อนอาจจะทิ้งไว้นานเริ่มแข็งตัวนะคะค่ะโอเคค่ะพอน้ำตาลละลายนะคะเราก็จะเติมกะทิที่เหลือเดือดอีกครั้งนึงก็ใส่มันฝรั่งเลยค่ะหรือจริงๆใส่มันฝรั่งไปเลยก็ได้ค่ะเพราะมันฝรั่งเนี่ยไม่มีผลกับการที่เราจะใส่ก่อนหลังนะคะเพราะว่ามันฝรั่งเนี่ย ไม่มีคำว่าเละนะคะแต่เพียงแต่ว่าทำให้นุ่มลงเท่านั้นเองนะคะใส่ได้เลยค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อสมมติเราใส่เกลือเยอะควรจะล้างมันฝรั่งสักรอบนึงเพราะว่าบางทีเกลือที่น่าเค็มเกินไปค่ะค่ะโอเคค่ะใส่เลยค่ะละทีนี้ก็เติมกะทิที่เหลือค่ะเติมหมดไหมคะฉันติ๊กหมดเลยค่ะค่ะนะคะโอเคนะคะพอท่วมนะคะนะคะเนี่ยค่ะพอท่วมแล้วเปิดไฟแรงค่ะแล้วก็ให้เดือดก่อนหลังจากนั้นหรี่ไฟลงเคี่ยวจนมันสุกค่ะนานไหมคะกว่ามันจะสุกก็ใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสังเกตก่อนถ้าเราสังเกตด้วยสายตามันจะขุ่นนะคะแต่พอสุกแล้วใสค่ะนะคะจะใส่สายตาดูก็คือใสสังเกตครับว่าสุกหรือยังไม่นะคะทีนี้ถ้าเกิดเคี่ยวไปแล้วน้ำแห้งเติมน้ำเปล่าได้ไม่ต้องเติมกะทินะคะเพราะว่ากะทิตัวนี้เนี่ยข้นมากพอแล้วนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวขอเคี่ยวนะคะเคี่ยวไปสักกี่นาทีนะคะจะประมาณ30นาที30นาทีค่ะวิธีการทำเหมือนเดิมนะคะก็คือตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะแล้วก็ผัดเครื่องแกงให้หอมตรงนี้ถือว่าเป็นเทคนิคของการทำอาหารก็คือต้องผัดเครื่องแกงให้หอมถ้าไม่เช่นนั้นแกงของเราก็จะไม่ได้กลิ่นที่น่าชวนน่ารับประทานนะคะจากนั้นสุดเรียบร้อยแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปผัดพอให้เนื้อไก่ตึงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไก่ของเราเป็นไก่พันจะค่อนข้างเละง่ายนั้นเราผัดให้แห้งสักนิดนึงเนื้อไก่ก็จะได้ไม่ยุ่ยไม่แตกง่ายนะคะแล้วก็เติมกะทิที่เหลือปรุงรสชาติสำหรับมันฝรั่งเนี่ยหลายคนเจอปัญหาว่าปอกทิ้งไว้แล้วดำมีวิธีง่ายๆนะคะปอกเสร็จแช่น้ำเกลือค่ะแช่น้ำเกลือไว้น้ำเกลือจะช่วยทำให้แทนนินที่ออกมาเนี่ยไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีเกิดขึ้นนั้นมันฝรั่งของเราก็จะเหมือนเดิมก่อนลาก่อนใส่เนี่ยกลัวว่าเค็มก็ล้างสักนิดหนึ่งความเค็มที่ในน้ำที่เราแช่ไว้ก็จะหมดไปตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆของการทำแกงไก่นะคะแบบบูนายหรือว่าอายามเคอรี่
ค่ะอาจารย์ติ๊กคะตอนนี้แกงไก่เราสุกแล้วยังคะอย่างนี้อันนี้สุกแล้วค่ะเนี่ยค่ะเราดูที่เนื้อมันนะคะเห็นไหมคะจะมีใสๆเมื่อกี้เนี่ยขุ่นนะคะหรือถ้าเราเอาช้อนเอาตักกดลงไปนี่ก็จะขาดนะคะก็แสดงว่านุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราเสิร์ฟเลยนะคะค่ะนะคะก็เตรียมถ้วยมาแล้วค่ะใส่ถ้วยมาแล้วนะคะก็ถ้าดมกลิ่นเนี่ยจะมีกลิ่นของตะไคร้นิดๆนะคะผิดกับแกงกะหรี่ไทยนะคะแกงกะหรี่ไทยเนี่ยจะไม่มีนะคะอันนี้จริงๆถ้าเทียบก็คือแกงเผ็ดนั่นเองนะคะเขาทานกับอะไรกันเขาก็ทานกับข้าวก็ได้นะคะหรือว่าทานอีกอันหนึ่งที่เราเรียกว่าเกิร์ตุปัดแล้วส่วนใหญ่เขาทานมื้อไหนคะอาจารย์เป็นมื้อกลางวันค่ะนะคะแต่บางคนก็ทานแต่เช้านะคะค่ะของมันสักชิ้นหนึ่งอ้าวละค่ะค่ะแล้วหอมเจียวนี่ล่ะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ส่วนใหญ่อาหารอิสลามก็จะมีการโรยด้วยหอมเจียวนะคะค่ะก็จะโรยด้านบนค่ะค่ะนะคะนี่ค่ะค่ะแล้วก็เสิร์ฟอันนี้ค่ะคืออะไรคะกระตุปัดก็จะเป็นเดี๋ยวนะคะจัดเดี๋ยวเราจะไปเป็นจานเดียวกันนะคะเราจะจัดไว้ด้วยกันเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับหนึ่งชุดของเขากระตุปัดก็คือข้าวต้มมัดนะคะค่ะข้างในข้างในจะเป็นข้าวค่ะในนี้จะเป็นข้าวนะคะเป็นข้าวเหนียวซึ่งใส่บรรจุเข้าไปข้างในแล้วก็มีภาชนะด้านนอกก็คือตัวใบปาล์มแต่วันนี้ของเราที่เมืองไทยนี่เราจะใช้ใบมะพร้าวอ่อนสำหรับแกงไก่แบบบูนายเนี่ยวันนี้เราเสนอทานคู่กับกระตุปัดกระตุปัดคืออะไรกระตุปัดก็คือการเอาใบไม้มาห่อข้าวนะคะสำหรับใบไม้ที่เขานิยมก็คือใบปาล์มมาสารเป็นแบบรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็บรรจุข้าวเข้าไปข้างในวันนี้เราก็บรรจุข้าวเหนียวลงไปนะคะแล้วก็นำไปต้มให้สุกหรือนำไปนึ่งให้สุกจากนั้นก็เอามาเสิร์ฟเป็นข้าวนะคะกระตุปัดคู่กับอายำเครี่ค่ะอาจารย์ติ๊กคะอันนี้เราขอแกะดูข้างในได้ไหมคะเวลาทานนี่เขาทำยังไงคะจะแกะออกยังไงคะเนี่ยไม่ต้องแกะเลยค่ะง่ายๆเลยนะคะค่ะนี่ค่ะผ่าเลยค่ะกรีดมาก็จะแบะออกมาเป็นข้าวอยู่ข้างในอย่างเงี้ยค่ะนั้นบางครั้งเขาอยากให้สะดวกเขาก็จะผ่าไปแล้วก็วางไว้เป็นแบบนี้ค่ะนะคะวางไว้เป็นนี้เวลาที่เราจะทานเราก็แบะขึ้นมาแบะออกแล้วก็ใช้ซ่อมจิ้มออกมาเลยนะคะหรือว่าจะฉีกตรงนี้ก็ได้ค่ะเราออกมาก็ทานได้อันนี้ก็คือเป็นข้าวเหนียวปกติข้าวเหนียวปกติค่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยเพราะว่าอันนี้เราคิดว่าเราจะเก็บไว้นานแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีการประยุกต์มากขึ้นก็คือใส่กะทินิดๆนะคะก็เหมือนกับเป็นข้าวต้มมัดเราข้าวต้มผัดเรานะคะก็จะมีรสมันแล้วก็เค็มนิดๆถ้าทานกับของข้าวแต่ว่าวันนี้เป็นแบบโบราณก็คือไม่ใส่อะไรเลยค่ะอันนี้ก็คือเรียกว่าเกิร์ตุปัดทานกับแกงกาเป็นอายำนะคะอายำเครี่อายำเครี่ก็คือแกงไก่นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นเมนูอายำกับเกิร์ตุปัดค่ะอายำเครี่กับเกิร์ตุปัดอายำเครี่กับเกิร์ตุปัดค่ะ